ขอเจริญพรมายัางญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไาติปิดกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังอีกเช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้ธรรมภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยายวันก่อนจะมาได้นำเรื่องของ นางพัฒกาบิลานีนะซึ่งเป็นภิกษุณีที่ก่อนที่จะเป็นภิกษุณีเนี่ยนางก็ทายเป็นครหัสนะนักยมก็ฟังมาถึงตอนที่ว่า,าพ่อแม่ของนางพัฒกาบิลานีนี่ก็ยกให้กับปิพริมานพก็คืออดีตของท่านพระมากัสปะนะอาตมาก็ได้บรรยาย ตอนแต่งงานกันก็ยังไม่จบนะโยมนะวันนี้มาฟังต่อนะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรโยมทีนี้เรื่องของนางพัตกาพิลานีเนี่ยเมื่อแต่งงานกับปิพริมานพหรืออดีตอดีตของท่านพระมากกสปะนะก็ไม่ได้อยู่กินฉันสามีภรรยานะโยมนะต่างฝ่ายต่างไม่ยินดีในกามโยมนะปิพริมานพนอนบนเตียงนางก็จะนอนข้างล่างคือ ไม่ได้ทําอะไรกันเลยไม่ได้มองดูกันด้วยความยินดีในกิเลสเลยนะพออยู่มาหลายวันเข้าก็มาคิดกันว่าเอ๊ะทาไมพวกเรามาอยู่ด้วยกันแล้วอย่างนี้จะอยู่ด้วยกันไปทําไมก็เลยคิดว่าจะออกบวชโยมซึ่งอัตมาก็ได้อธิบายไว้ในตอนต้นในวันก่อนนะว่าต่างฝ่ายก็ต่างคิดว่าจะออกบวชพอออกบวชแล้วก็ได้เป็น ท่านพระหมหากัสปะก็ได้มาพบพระเจ้านะแล้วก็นางพัทธกาบิลานีก็ได้ไปตอนนี้ท่านบอกว่าโยมฟังในสูตรเลยนะท่านบอกว่า,าเมื่อปิดพริกุมารออกบวชนางละโพค้ากองใหญ่และญาติหมู่ใหญ่ออกบวชเข้าไปอยู่ในอาราม เดียรทีห้ปีที่จริงตรงนี้เป็นการกล่าวไว้โดยย่อนะส่วนเรื่องพิสดารเนี่ยอาตมาก็ได้บรรยายให้โยมฟังไปแล้วในวันก่อนว่าเมื่อออกบวชเป็นปริพาชกปริพาชิกาแล้วก็ยังไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่นะตอนหลังก็มาคิดว่าพวกเราควรจะแยกกันดีกว่าต่างทั้งสองก็แยกกันไปคนละทางโยมนะปิดปริมานบก็ได้มาพบพระพุทธเจา้าส่วน พัตกาปิลานีปริภาชิกาเนี่ยก็ได้ไปอยู่อารามของดิรถีหปีนะต่อมานางได้บรรบชาและอุปสมบทในสำนักของพระมหาประชาบดีโคตมีเริ่มตั้งวิปัสสนาไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์เพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวไว้ในอภาทานว่าอันนี้ในอภาทานก็เป็นพระไตรปิฎกอีกเล่มหนึ่งที่รวบรวมคาถาของพิษณีทั้งหลายที่ได้บรรลุ ไม่ใช่เฉพาะภิกษณีนะก็หมายถึงพระภิกษุด้วยในอปาทานโยมบุคคลใดที่ได้บรุษธรรมะแล้วก็จะกล่าวคาถากล่าวประวัติของตัวเองไว้ในพระไตรปิฎกเล่มนั้นซึ่งท่านจะรวบรวมเรื่องราวของคําพูดของภิกษุก็ดีภิกษณีก็ดีไว้ในเล่มนั้นตรงนี้ท่านก็ยกมายกเอาคําพูดของนางพัทกาปลานีภิกษณีที่ได้บรุษอรหันแล้วเนี่ยท่านยกมา ไว้ตรงนี้ว่า,าในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทรกับนี้คล้ายเรื่องในสูตรที่ยมฟังมาเมื่อวานวนะเมื่อวันก่อนนะพระพิชิตมารพระนามว่าปุถุมุตระปุถุมุตระยมผู้รู้จบธรรมทั้งปวงเป็นนายกของโลกเสร็จอุบัติขึ้นแล้วครั้งนั้นในพระนครหังสวดีมีเศรษฐีชื่อวิเทหะ เป็นผู้มีรัตนมากข้าพเจ้าเป็นชายาของเขาบางครั้งเศรษฐีนั้นพร้อมกับชนบริวารเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เป็นดังดวงอาทิตย์ของนอรชนได้ฟังธรรมของพระพุทธองค์ซึ่งเป็นเหตุนำมาซึ่งความสิ้นทุกข์ทั้งปวงอืมแสดงว่าอานสงส์งของการฟังธรรมเนี่ยสิ้นทุกข์ในอบายด้วยโยมสิ้นทุกข์ใน สัมปรายจพบสิ้นทุกข์ในวัฏสงสารนีนะพระธรรมของพระพุทธเจ้านั้นนำมาซึ่งความสิ้นทุก์จริงๆซึ่งญาติโยมก็คงจะรู้ชัดประจักษ์แจ้งด้วยตนเองนะว่าเมื่อเราได้ฟังธรรมะแล้วและเราได้ปฏิบัติเนี่ยเราปล่อยวางอารมณ์ได้อย่างไรจิตใจของเราสงบมีความสุขอย่างไรอยอมนี่อนุภาพของธรรมะจริงๆนะ พระผู้เป็นนายกของโลกทรงประกาศสาวกองค์หนึ่งว่าเป็นผู้เลิศของสาวกผู้กล่าวสารเสริญทุดงนะคือพระพุทธเจ้าองค์นั้นยกย่องพิสูรรูปหนึ่งไว้ในตําแหน่งผู้เลิศในการปฏิบัติในทุดงยมเศรษฐีสามีของข้าพเจ้าอันนี้เป็นอดีตของนางพัฒกาเวลานีนะก็ได้พูดถึงว่าอดีตของตัวเองยมก็มีสามีที่เป็นเศรษฐีเนี่ย เศรษฐีสามีของข้าพเจ้าได้ฟังแล้วได้ถวายทานแดกพระพุทธเจ้าผู้คงที่นะคงที่ในโลกธรรมผู้ไม่เปลี่ยนแปลงผู้ไม่มีปฏิกิริยาของกิเลสยอมหรือว,ว่าเป็นผู้คงที่เนี่ยตลอดเจวันแล้วซบเสียนลงแทบบาทยุคนปรารถนาตำแหน่งนั้นคือสามีของนางปรารถนาตำแหน่งของภิกษุผู้เลิศในด้านรักษาธุดงนะ ก็ในการนั้นพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐกว่านารชนเมื่อจะทรงให้บริษัทรื่นเริงได้ตรัสพระคถาเหล่านี้เพื่อทรงอนุเคราะห์เศรษฐีว่าดูก่อนลูกเธอจักได้ตำแหน่งที่ปรารถนาจงเย็นใจเถิดในกับที่หนึ่งแสนแต่พัทรกับนี้คือนับจากกับโน้นมาหากับนีิยมแสนกับนับจากกับนี้ไปหากับโน้นก็แสนกับนะเนีย พระาศาสดาพระนามวโคตมะมีพระสมภพในวงพระเจ้าโอกาการาชจักมีในโลกพระาศาสดาพระองค์นั้นจักมีธรรมทายาจักมีโอรสอันธรรมเนรมิตรจักมีสาวกนาวา่ากัสปะเศรษฐีได้ฟังพุทธปยากกณรดังนั้นก็เบิกบานใจมีจิตประกอบด้วยเมตตาบำรุงพระพิชิตมารผู้เป็นนายกวิเศษ ด้วยปัจจัยทั้งหลายจนตลอดชีวิตในการนั้นอืมแสดงว่าพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระพระองค์ได้ทรงทํานายพยากรณ์ว่าความปรารถนาของเศรษฐีซึ่งเป็นอดีตสามีของนางพัฒกาปิลานีเนี่ยจะได้มาเกิดเป็นพระมาหากัสปะนะโยมนะจึงเมื่อมาเกิดเป็นพระมาหมากัสปะแล้วเนี่ยก็ได้เป็นผู้เลิศในด้านรักษาธถด,ดงจริงๆสมกับที่เขาตั้งความปรารถนาเอาไว้ตอนเป็น เศรษฐีในการนั้นนะนะทีนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นทรงทําศาสนาให้รุ่งเรืองหมายถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระนะทรงกําจัดเหล่าเดรธีชั่วชั่วหมายถึงว่าเป็นคําสอนที่ไม่นําสัตว์ให้พ้นทุกข์นะเป็นคําสอนที่บางทีไม่มีเหตุผลโยมเดรฉีทั้งหลายเนี่ย ทรงแนะนำผู้ที่ควรแนะนำแล้วพระองค์กับพระสาวกกอบปรินิพานอันนี้หมายถึงพระพุทธเจ้าพระนามว่าปุตุมุตระในการนั้นนะเมื่อพระองค์ผู้เป็นเลิศในโลกปรินิพานแล้วเศรษฐีนั้นเชิญญาติและมิตรมาประชุมกันพร้อมกับญาติและมิตรเหล่านั้นได้สร้างพระสถูปสำเร็จด้วยรัตนสูงเจ็ดโยต์รุ่งเรืองดังดวงอาทิตย์โยมสูงเจ็ดโยต์เนี่ยนะ ก็เรียกว่าตระกูลเศรษฐีก็มีหลายตระกูลโยมร่วมกันบริจาคทรัพย์สร้างสถูปเพื่อที่จะบรรจุพระบรมมสารีริกธาตุของพระบราาุทรเจ้าพระนามว่าปฐุมุตระสูงถึงเจ็ดโยชนะและต้นพญารังที่มีดอกบานสพรั่งเพื่อบูชาพระศา,าสดาอ๋อแสดงว่าคงจะปลูก ต้นรัง้วยหอมปลูกต้นรังรายรอบรายรอบพระสถูปหรือพระเจดีย์นะเพื่อบูชาพระศาสดาข้าพเจ้าอันนี้หมายถึงอดีตของนางพัฒกาพิลานีนะข้าพเจ้าได้ให้ช่างเจ็ดคนเอารัตนเจ็ดอย่างทำตะเกียงเจ็ดแสนดวงอโยมนะเจ็ดแสนดวงเอาน้ำมันหอมใส่เต็มทุกดวงตาม ประทีบไว้ในที่นั้นๆลูกโพรงดังไฟไม่ป่าอ้อคงจะเลื่องอลามสวยงามมากยมเจ็ดแสนดวงนะโยมนะเพื่อบูชาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ผู้อนุเคราะห์สัตว์ทั้งปวงบูชาคุณของพระพุทเจ้าโดยมีพระธาตุเป็นอารมณ์ก้าพเจ้าให้ช่างทำหม้อเจ็ดแสนใบเต็มด้วยรัตนะต่างๆมีวัตถุที่ควรบูชา อันเป็นทองตั้งไว้ในถ้ำกลางระหว่างหม้อทุกๆแปดหม้อมีวันณะรุ่งเดืองเหมือนพระอาทิตย์โยมมีแต่ทองเท่านั้นเลยเพื่อบูชาพระาศาสดาผู้สแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ที่ประตูทั้งสี่มีเสาระเนียดล้วนแล้วไปด้วยรัตนะมีแท่นที่สำเร็จด้วยรัตนะตั้งไว้งดงามน่ารื่นรม มีครูปลูกพันธุ์ดอกไม้น้ําเป็นระเบียบดีอืคล้ายๆกับว่าทำสระน้ําปลูกดอกไม้น้ําดอกไม้น้ำก็คงจะนึกออกนะโยมนะอาจจะมีดอกบัวดอกอะไรเป็นต้นที่เกิดในน้ำนะมีธงรัตนะยกขึ้นไว้ล้วนแต่งามไัยโรธพระเจดีย์ที่สําเร็จด้วยรัตนะนั้นๆสร้างไว้มีสีสุขปร่งงามดีมีวันนะรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์ ที่มีรัศมีงามพระสถูปของข้าพเจ้ามีสามด้านสถูปที่นางร่วมกันสร้างอะนะมีสามด้านด้านหนึ่งเต็มด้วยหอยระด,ดานด้านหนึ่งเต็มด้วยมโนศิราด้านหนึ่งเต็มด้วยแระพลวงและพรวงยมข้าพเจ้าสร้างเครื่องบูชาที่น่าตื่นรมเช่นนี้แล้วได้ถวายทานแด่พระสงฆ์ อันนี้เหลือแต่พระสงฆ์โยมประริติเจ้าปรินิาพานแล้วนะเหลือแต่พระสงฆ์ผู้กล่าวทำอันประเสริฐตามกําลังแสดงว่าเป็นพระธรรมกถึกตลอดชีวิตข้าพเจ้ากับเศรษฐีนั้นคือสามีนะทํายันเหล่านั้นยันไปนว่าบูชานะโยมโดยประการทั้งปวงตลอดชีวิตได้ไปสู่สุคติพร้อมกันโอ้ตาแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วยกันด้วยนะ ได้เสวยสมบัติทั้งที่เป็นของเทวดาและของมนุษย์ต้องเที่ยวไปกับเศรษฐีนั้นเหมือนเงากับตัวฉะนั้นโอ้แสดงว่าไปเกิดชาติไหนๆก็เป็นสามีภรรยากันแทบจะทุกภพทุกชาติเลยโยในกับที่91แต่พัทธกับนี้พระพุทธเจ้าพระนามว่าวิปัสสีผู้เป็นนายกของโลกมีพระเนตรงามทรงเห็นแจ้งทมทั้งปวงเสร็จอุบ,บัติขึ้นแล้ว ครั้งนั้นพระนะครพันธุทมดีมีพรามที่ได้รับยกย่องว่าเป็นผู้ดีเป็นผู้มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมและทรัพย์แต่ภายหลังกลับตกยากาตกยากนี้อาจจะเป็นวิบากกรรมของอธินาทานโยมผิดศีลข้อสองนะเคยไปลักของเขาเอาไว้เวลาวิบากกรรมตามมาทันเนี่ยก็จะเป็นเหตุให้เศรษฐีตกยากได้หมดทรัพย์หมดเนื้อหมดตัวนะ แม้ครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นพราหมณีของเขา,าเป็นภรรยาของพรามที่ตกยากนี่แหละมีใจเสมอกันบางคราวพรามนั้นเข้าไปเฝ้าพระมหามุนีซึ่งประทับนั่งแสดงอมตะบทอยู่ในหมู่ชนฟังทำแล้วมีใจเบิกบานได้ถวายผ้าห่มผืนหนึ่งมีผ้านุ่งผืนเดียวกลับไปเรือนบอกข้าพเจ้าว่าแน่เธอผู้มีบุญมาก จงอนุมูนาเธอฉันได้ถวายผ้าห่มแดบบ่พระพุทธดเจ้าแล้วสแสดงว่าตอนที่เป็นเศรษฐีตกยากเนี่ยเหลือผ้าเรียกว่าเหลือผ้าห่มเพียงแค่ผืนเดียวนะโยมนะจริงในเล่มอื่นท่านกล่าวไว้ละเอียดมากโยมตอนชาตินี้นะชื่อว่า,ามาหาเอกาสาดกโยมเป็นพราหมณ์ที่ตกยากมีผ้าสาดก พื้นเดียวไปฟังธรรมะจากพระพุทธเจ้าสามารถที่จะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยผ้าสาดกพื้นเดียวนั้นพอกลับมาบ้านก็มาบอกภรรยาว่าให้อนโมทนานะฉันได้ถวายผ้าสาดกพื้นเดียวแก่พระพุทธเจ้าแล้วนะทีนี้ครั้งนั้นข้าพเจ้าทราบแล้วประนมมือสาทุอนโมทนาว่าข้าแต่นายผ้าห่มท่านถวายดีแล้วแด่พระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐ ผู้คงที่พระรามกับข้าพเจ้ามีความเจริญด้วยความสุขสมบัติกันในชาตินี้พระราชาได้ทรงทราบก็ได้พระราชทานทรัพย์สมบัติมากมายให้กับพรหมามผู้ตกยากนี้นะเขาก็กับร่ำรวยขึ้นมาเหมือนเดิมนะโยมเพราะว่าอนิสงส์ที่ได้ถวายภาพผืนเดียวแด่พระพูทดเจ้าโยมพอพระราชาทราบก็พระราชทานอา รางวัลสมบัติให้มากมายจนกลับได้เป็นเศรษฐีเหมือนเดิมยมนี่อนิสงโยมนะแต่ตรงนี้ท่านไม่ได้กล่าวไว้ท่านกล่าวไว้ในเล่มอีกเล่มเล่มหนึ่งยมพอตายจากชาตินั้นท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่ได้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่ในกรุงพาราสีที่รื่นรมครั้งนั้นข้าพเจ้าเป็นมเหสีของเท้าเือตามได้เกิดเป็นมเมสีอีกนะสูงกว่าพวกพระสนม แสดงว่าเป็นอัครเมสีเป็นที่สองของเท้าเธอเท้าเธอโปรโดปรานข้าพเจ้าเพราะสินหาเนื่องมาแต่พบก่อนอแสดงว่าคือเคยเกิดเป็นสามีภรรยากันมาหลายภพหลายชาตินะโยมนะพอมาเกิดได้กันในชาตินี้ก็เรียกว่ารักใคร่ามากนะรักเมสีมากก็โยมหมายถึงว่าพระราชา ที่เป็นอดีตของท่านพระมหากสปะนะเพราะสเสนหาเนื่องมาแต่พบก่อนอนพระราชานั้นทอดพระเนตรเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าแปองค์กําลังเที่ยวบินาบาบท,ทรงเบิกบานพระไทยได้ถวายบินาบาบอันควรแก่ข้ามากแล้วทรงนิมนต์ไว้ทรงสร้างมนดกรัตนะผสมด้วยทองที่พวกช่างทองทําไว้อย่างงดงามสูงร้อศอก ถท้าเธอทรงเลื่อมใสรับสั่งให้อาราธนาพระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นทั้งหมดได้ถวายทานแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้าเหล่านั้นผู้เข้าไปในพระราชนิเวศด้วยพระหัตของพระองค์เองแม้ครั้งนั้นข้าพเจ้าที่เป็นพระเมสีนะก็ได้ถวายทานร่วมกับพระเจ้ากาสีอีกท้าเธอพร้อมด้วยพระพาดามาเกิด มาเกิดในตระกูลกุดุมพีที่มั่งคั่งมีความสุขข้าพเจ้าเป็นภรรยาของพราหมณ์ผู้พี่ได้ประพฤติวัดในสามีอย่างดีน้องชายของสามีของข้าพเจ้าเห็นพระปัจเจกับพุทธเจ้าตรงนี้อาจจะผิด,ดนิดนึงตรงที่โยมฟังมาตอนแรกบอกว่าเป็นน้องสาวนะแต่ว่าตรงนี้บอกว่าเป็นน้องชายอาจจะผิดพลาดท,ทางด้านประยัญชนะเล็กน้อยนะ ก็ขอให้ค <im sharing> ิดว่าเป็นน้องของสามีก็แล้วกันนะเหตุได้เห็นพระปัจเจกับพระุทธเจ้าแล้วเอาอาหารของพี่ชายถวายแด่พระปัจเจกับพระุทธเจ้านั้นเมื่อพี่ชายมาได้บอกว่าพระปัจเจกับพุทธเจ้าท่านมิได้ยินดีทานขณะนั้นข้าพเจ้าได้ถวายทานแด่พระปัจเจกับพุทธเจ้านั้นสามีของข้าพเจ้าถวายอาหารอันควรแก่พระปัจเจกับพระพุทธเจ้า เวลานั้นข้าพเจ้ากโกรธเทฐานของพระปัจเจกับพุทธเจ้านั้นเสียได้ถวายบาทที่เต็มด้วยเปลือกตมแก่พระปัจเจกับพุทธเจ้าผู้คงที่ครั้งนั้นข้าพเจ้าเห็นสามีมีหน้าแสดงว่ามีจิตสม่ำเสมอในการให้การรับการไม่เคารพและการประทุษร้ายจึงสลด,ดใจมาก สามีของข้าพเจ้ารับบาดมาแล้วเอาน้ำหอมอย่างดีล้างให้สะอาดข้าพเจ้ามีจิตเลื่อมใสได้ถวายน้ำตาลกรวดกับเปรียงเต็มบาดในชาติที่แตามาบรรยายมาในตอนต้นนะโยมนะที่นางได้เอาอาหารของพระปัจเจกข้าพเจ้าไปเตทิ้งแล้วก็ใส่อาหารใหม่โยมก็คงจะนึกออกนะข้าพเจ้าเกิดในภพนไหนๆก็มีรูปงาม เพราะถวายทานแต่มีกลิ่นตัวเหม็นเพราะความอเพราะทําความไม่ดีเนี่ยคล้ายๆกับว่าจะมีกลิ่นตัวเหม็นหลายชาตินะโย,ยมนะวิบากกรรมก็ตามสนองโยมที่เอาคนตมไปใส่บาตรพระปัจเจกพระพุทเจ้าเพราะทําความไม่ดีหยาบหยามพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเมื่อสามี ตรงนี้ตมาก็ได้พูดไปแล้วอตมาคงจะไม่อ่านละเอียดนะเพราะว่าอาตมาได้พูดให้ฟังแล้วว่าในตอนต้นนะที่ว่านางมาเกิดเป็นลูกของเสษฐีมีกลิ่นตัวแรงแล้วก็ได้ทำเอาเครื่องประดับไปทำเป็นอิฐทองคำนะาโยมนะบูชาพระสตูปจนกระทั่งกลิ่นตัวของนางหายไปนางมีกลิ่นตัวหอมกระทั่งสามีได้รักใคร่มากแล้วก็ทำตะเกียงอะไรต่างๆมากมาย 7,000ดวงนะโยมนะเพราะว่าข้อความตรงนี้ก็คล้ายๆกับทเทตมาได้อ่านให้ยะโยมฟังไปแล้วเวลาก็จวนจะหมดตรงแล้วโยมนะทีนี้เป็นอย่างไรมาถึงตรงนี้ที่ว่า,าข้าพเจ้าก็มีส่วนในบุญนั้นเป็นพิเศษในสมัยที่สร้างสถูปท,ท,ที่นางทำ อิททองคำบูชาภระศิมานะสามีของข้าพเจ้าเกิดในแฟนกาสีมีนามปรากฏว่าสุมิตะข้าพเจ้าเป็นภรรยาของนายสุมิตะนั้นเจริญด้วยสุขสมบัติเป็นที่รักของสามีครั้งนั้นสามีได้ถวายผ้าโภคเนื้อดีแก่พระปัจเจกมุนีแม้ข้าพเจ้าก็มีส่วนแห่งทานนั้นอนุโมทนาทานอันุดม สามีเกิดในกำเนิดชาวโกโกริยะในแค้นกาสีอ๋ออันนี้พูดถึงชาติปัจจุบันแล้วยมนะที่มาเกิดเป็นนางพัฒกาเปลานีส่วนสามีก็มาเกิดเป็นปิดผลิมานพยม,มเกิดเป็นปิปรลิมานพครั้งนั้นสามีของข้าพเจ้าอ๋อขออภัยนะตรงน,นี้อัตมาบรรยายเลยเป็นนิดหนึ่งนะโยมนะขออภัยด้วยในสมัยที่เป็น ตัวนี้ขออภัยนะเดี๋ยวจะมาอ่านตัวนี้นิดหนึ่งนะแม้ข้าพเจ้าก็มีส่วนแห่งทานนั้นอนโมธนาฐานอนุดมสามีเกิดในกําเนิดชาวโกริยะในแคว้นกาสีครั้งนั้นสามีของข้าพเจ้าพร้อมกับบุตรชาวโกริยะห0าคนได้บํารุงพระปัจเจก,กพระพุทเจ้า500ตอนนี้แสดงว่ายังไม่ถึงชาติที่เป็นนางพัฒกาเวลานิยมขออาภัยด้วยเพราะว่าอยู่ใน ช่วงที่พระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกนะยังไม่ใช่ยุคของพระพุทธเจ้าของเรายังไม่ถึงตอนที่นางมาเกิดเป็นนางพัฒกาเวลานีนะตรงนี้ทีน,นี้ในชาตินั้นนะที่เกิดในชาวแฟนกาสีหรือว่ากริยะเนี่ยก็ได้บำรุงพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้า500รอารัตนาพระปัจเจกกับพระพุทธเจ้าเหล่านั้นให้อยู่จำพรรษาตลอดไตามาสและได้ถวายไตยจีวร ข้าพเจ้าเป็นไปตามคันลองแห่งบุญกรรมได้เป็นภรยาของโกริยบุตรคนนั้นในการนั้นโกริยบุตรนั้นเคลื่อนจากอาตภาพนั้นแล้วเป็นพระราชาพระนามว่านันทะมีพระอิสริยยศใหญ่แม่ข้าพเจ้าก็ได้เป็นมเหสีของเท้าเธอเป็นผู้มั่งคั่งด้วยการมาสุขทุกอย่างโอ้โหตรงนี้เรื่องยาวนานมากโยมแล้วก็ยาวมาเรื่อยนะโยมนะ จนกระทั่งนางก็มาเกิดเป็นนางพัฒกาพิลานียมเอาตรงนี้ก็แล้วกันนะมาเกิดเป็นนางพัฒกาพิลานีอา่อาอ่าตรงนี้ก็เดี๋ยวจะามาอ่านโดยย่อเลยโยมนะครั้งนั้นปิดผลิมานพผู้มีปัญญาออกบวชแล้วข้าพเจ้าก็บวชตามอยู่อาศัยในสำนัก ปริพาชิกาห้าปีเมื่อพระนางโคตมีผู้เป็นคนเลี้ยงดูพระพิชิตมานทรงผนวดแล้วข้าพเจ้าเข้าไปหาท่านในคราวนั้นพระพุทธเจ้าัก็คือว่าไปบวชเป็นภิกษุณีนั่นเองนะพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุพระอรหันต์โอ้เรามีพระกัสปะผู้มีสิริเป็นกัลยาณมิตรก็คืออดีตสามีของนาง แต่ยังไม่ได้เป็นสามีแท้ๆนะเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรกันยมพระกัสสปะเถระผู้เป็นบุตรเป็นทายาทของพระพุทธเจ้ามีจิตตั้งมั่นดีท่านรู้ขันที่อยู่อาศัยในการก่อนเห็นสวรรค์และอบายถึงความสิ้นชาติเป็นผู้เสร็จกิจแล้วเพราะรู้ยิ่งเป็นมุนีเป็นพรามผู้ได้วิชาสามด้วยวิชาสามเหล่านี้ นางพัตกาปิลานีก็เหมือนกันได้วิชาสามละมัจจุราชได้ทรงร่างกายเป็นที่สุดชนะมารพร้อมทั้งผานะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เป็นคุณธรรมของพระอรหันต์นะก็ได้กล่าวถึงพระหมหาัสปะแล้วก็นางพัตกาปิลานียมทีนี้ก็เอาตอนสุดท้ายเลยนะว่าการที่ข้าพเจ้าเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐนี้เป็นการมาดีแล้วเนา วิชาสามข้าพเจ้าบรรลุแล้วโดยลำดับข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสี่วิโมกข์แปดและอภิญญาหกข้าพเจ้าได้ทําให้แจ้งแล้วข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วออันนี้เป็นตอนจบทีนี้พระพุทธเจ้าก็ได้แต่งตั้งนางไว้ในตําแหน่งเอตักทะะผู้เลิศยมของผู้ที่ระลึกชาติได้ยม อันนี้ก็จบนะโยมนะเรื่องของนางพัฒกาปิลานีแต่ตอนท้ายนี่ตมาก็อ่านยยอนิดหนึ่งก็แล้วกันเพราะว่าเวลาก็หมดลงแล้วนะโยมนะก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ตมาได้นํามาให้โยมได้ฟังได้รู้ว่าเออบุคคลที่ไม่ติดในกามเนี่ยเขาสามารถที่จะละกามสมบัติอย่างไรญาโยมได้ฟังแล้วก็นําไปพิจารณาก็แล้วกันนะโยมนะเอาละวันนี้เวลาก็ได้หมดลงแล้วโยมอาตมา,าพระ ปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายวันนี้ต้องขอจากลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรญาติโยมผู้ฟังทุกท่านจงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญขอเ,เจริญพร